แอนนาเสือเล่าความรู้สึกวินาทีตกรอบ16คนฮือหาสถานที่ปลดปล่อยอยากไปมากวันที่18มกราคมบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแฟนคลับและบรรดาสื่อบนชนได้ออกมารอต้อนรับแอนนาเสืองามเอี่ยมกันแน่นสนามบินที่เธอเสร็จสิ้นจากการประกวดมิสยูนิเวอร์2022โดยบรรยากาศนะั้นมีแฟนคลับนำดอกไม้มามอบให้แอนนาเสือ พร้อมมีไป้ายไฟต่างๆที่คอยมาต้อนรับเธอกลับบ้านเต็มไปด้วยความคึกคักโดยหลังจากที่แอนนาเสือนั้นได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตัวเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนโดยเธอยอมรับว่าวินาทีที่ตกรอบ16คนสุดท้ายนั้นรู้สึกอึนทําอะไรไม่ถูก เพราะว่าตัวเองนั้นได้ตกรอบแล้วแต่ก็ภูมิใจมากๆเพราะตัวเองก็ได้ทําเต็มที่ที่สุดความสามารถแล้วโดยหลังจากนี้ก็จะกลับไปพักผ่อนเพราะภารกิจนางงามนั้นเสร็จสิน้นพร้อมกันนี้ยังมีการหยอดหวานไปยังผู้จัดละครว่า ตัวเธอนั้นแอคติ้งดีขนาดนี้ก็พร้อมจะเล่นละครเหมือนกันหลังจากนี้จะได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้แอนนาเสือยอมรับที่ไปประกวดนั้นก็ผิดหวังอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการตกรอบแต่ตนนั้นก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีอะไรที่น่าจดจำมากกว่าการตกรอบซึ่งแอนนาก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงือฮากับสือมลชนเพราะเธอนั้นอยากไปปลดปล่อยที่ท่าช้างมากอยากไปเต้น หากพี่กระเทยคนไหนเจอเธอที่ท่าช้างก็ขอให้มาเต้นด้วยกันแอนนาเซอได้กล่าวขอบคุณสื่อและแฟนคลับที่ได้มาต้อนรับเธออย่างอบอุน่นเพราะตอนที่มารับนั้นคนมากกว่าตอนที่เธอได้เดินทางไปประกวด Miss u n i v e r s ์2022อีกขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนิวขอบคุณค่ะ